สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสั่ง Channel เพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยครับราชบุรีมิดผลครับเอาชนะทางด้านของนครราชสีมามาสด้าไป3ประตูต่อ2เมืองทองยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ขอนแก่นยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1และทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านของการท่าเรือนะครับไป0ประตูต่อ4สรุปตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับอันดับ1ครับเป็นแบงคอกยูไนเต็ดครับเตะไป13นัดมี29แต้มตามมาด้วยอันดับที่2บุรีรัมย์ยูไนเต็ด13นัดมี26แต้มส่วนชลบุรีนะครับอยู่อันดับที่4ครับ13นัดมี24แต้มนะครับอันดับที่5เป็นเมืองทองครับ13นัดมี22แต้มการท่าเรืออยู่อันดับที่6นะครับ13นัด21แต้มเชียงรายอยู่อันดับที่7นะครับ13นัด20แต้มมาดูในส่วนของโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับนครราชสีมาอยู่อันดับที่9นะครับ13นัด18แต้มส่วน BEC เทโลศาสนาอยู่อันดับที่10ครับ13นัด16แต้มราชบุรี FC อยู่อันดับ11ครับ13นัด15แต้มสมุทรปราการซิตี้อันดับ12ครับ13นัด14แต้มขอนแก่นอันดับ13ครับ13นัด14แต้มประจวบครับอันดับที่14ครับ13นัด9แต้มอันดับ15เป็นสุพรรณบุรี FC นะครับ13นัด7แต้มและอันดับที่16เป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ13นัดมี6แต้มมาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับราชประชาครับเอาชนะขอนแก่น FC ไป2ประตูต่อ0ระยอง FC ครับพ่ายกับทางด้านเกษตรศาสตร์นะครับไป1ประตูต่อ2แพร่ยูไนเต็ดครับเสมอกับทางด้านเมืองการยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2และทางด้านของลำปาง FC ครับเอาชนะทางด้านเชียงใหม่ FC ไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซกุนด้าลีกาของสเปนกันบ้างนะครับอามาโลเบียต้านะครับพ่ายกับทางด้านลูโก้ไป1ประตูต่อ3คิโรนาครับเอาชนะทางด้านกาตาเคนาไป2ประตูต่อ0อิซ่านะครับพ่ายกับทางด้านอามาเลียไป0ประตูต่อ1บูกอสนะครับเอาชนะทางด้านบอนแฟรานดีนาไป1ประตูต่อ0และทางด้านของเลกาเนสครับเสมอกับทางด้านเรียวอันโอเบียโดไป0ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับโซนแอฟริกากันบ้างนะครับมาดากัสการ์ครับเสมอกับทางด้านแทนซาเนียไป1ประตูต่อ1ซิมบับเวครับเสมอกับเอธิโอเปียไป1ประตูต่อ1ดีอาร์คองโกครับเอาชนะทางด้านเบนินไป2ประตูต่อ0มาลีเอาชนะทางด้านยูกันดาไป1ประตูต่อ0กาน่าครับเอาชนะทางด้านแอฟริกาใต้ไป1ประตูต่อ0และทางด้านเซนิกัลครับเอาชนะทางด้านคองโกไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปกันบ้างนะครับโคเอเชียครับเอาชนะทางด้านรัสเซียไป1ประตูต่อ0มอนตาครับพ่ายกับทางด้านสโลวาเกียไป0ประตูต่อ6สโลวีเนียครับเอาชนะทางด้านไซปรัสไป2ประตูต่อ1อาร์เมเนียพ่ายกับทางด้านเยอรมันไป1ประตูต่อ4ลิเทนสไตน์ครับพ่ายกับทางด้านโรมาเนียไป0ประตูต่อ2มาซิโดเนียเอาชนะทางด้านไอร์แลนด์ไป3ประตูต่อ1โปรตุเกสครับพ่ายกับทางด้านเซอร์เบียไป1ประตูต่อ2ลักเซมเบิร์กครับพ่ายกับทางด้านไอร์แลนด์นะครับไป0ประตูต่อ3กรีซครับเสมอกับคอสโวไป1ประตูต่อ1และทางด้านสเปนครับเอาชนะทางด้านสวีเดนไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลกระชับมิตรนะครับทีมชาติกันบ้างนะครับนิการากัวนะครับเอาชนะด้านคิวบาไป2ประตูต่อ0และอาเซอร์ไบจันครับเสมอทางด้านกาตาไป2ประตูต่อ2ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดีบีซีของฮอลแลนด์นะครับเดอะกราฟส์คัพนะครับเสมอกับเทสตาไป1ประตูต่อ1เดนฮาร์กเอาชนะด้านวีวีเวลโลไป2ประตูต่อ0และทางด้านเอ็กเชสเชอร์ครับเสมอทางด้านอเมเร่ซิตี้ไป4ประตูต่อ4โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ